สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกิดมาเพิ่งเคยเห็นจริงจกสองหัวสุดแปลกประหลาด ข้าหวหวย่าพลาดส่องเลเ็กแดดที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอบ้านโป่งราชบุรีพบจิ้งจกสองหัวซึ่งไม่เคยเห็นมาก,ก่อนที่บ้านหลังดังกล่าวเปิดเป็นอู่ซ่อมรถยนต์บ้านเลขที่122งี่ทับหหมู่ที่4ตําบลเบิกพรายอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเจ้าของบ้านคือนางปัทมาจันทร,ราอายุ52ปีและนายเสกสรรเกตนรินอายุ56ปีสามีภรรยาได้นำจิ้งจกตัวเล็กที่เลี้ยงไว้ในกละมังหลังจากที่ลูกสาวของตนเจอเดินมาไต่ที่ ีขาขณะนอนเล่นอยู่บนเตียงและพบว่าจิงจกตัวดังกล่าวมีความแปลกประหลาดมี2หัวสี่ตา4ี่ขา1ห,หางลำตัวเดียวกันผิวหนังสีเทาขาวลายขวางบริเวณขาทั้ง4ี่ข้างและหางและยังมีชีวิต เจ้าจิงจอกตัวนี้ชอบกินน้ำแดงและเม็ดข้าวสุกมีความเชื่องจับเล่นทั้งจูบทั้งหอมได้ซึ่งเชื่อว่ามาให้โชคลาภเนื่องจากเลขทะเบียนรถยนต์หมายเลข4160ของบ้านตนเองให้โชคลาภถูกหวย3งวดติดแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ